ตอนไอ้เพื่อไทยเนี่ยเขาออกแคมเปญเนี่ยนะครับมาเนี่ยบอกตรงเลยว่ามันสะเทือนไอ้วงการแข่งขันในการเลือกตั้งในการออกนโยบายผมว่ามันมีผลเนี่ยต่อการเลือกตั้งเนี่ยพอสมควรเรียกว่าเป็นที่เขาใช้คำว่าเป็นนโยบายเรือธงนะฮะของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกต้องเลยเริ่มต้นเลยเนี่ยคือผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่เอาเรียกว่าพลังทางการคลังนะฮะเอาเงินของประชาชนเนี่ยเอาเงินของส่วนรวมเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแจกในลักษณะเหวี่ยงแหนะไม่ใช่เฉพาะคนที่มีฐานะเปราะบางแต่แจกทั่วไปหมดเลยเนี่ยแล้วเป็นการแจกเนี่ยเพื่อที่จะกระตุ้นการอุปโภคบริโภคในความเห็นผมเนี่ยแจกมากไปไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดนะฮะที่คนเขาเดือดร้อนนะฮะแล้วการแจกอันนั้นเนี่ยมันไปเพิ่มหนี้สาธารณะโดยไม่จำเป็นไปเพิ่มภาระทางการคลังนี่โดยไม่จำเป็นผมว่ามันเป็นนโยบายที่น่ากังวล